เจตนาสูตรที่สองว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูการ,รพิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมจงใจย่อมดำริและครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้น ย่อมเป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความยังลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้ว จเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารัมมณปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่อไม่มีอารมณปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับ ผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตต่อไปจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้จบเจตนาสูตรที่สอง